ผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์เขตอำเภอบ้านตากค่ะนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจและหน่วยบริการประชาชนพื้นที่อำเภอบ้านตากพร้อมนำเครื่องดื่มไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอำเภอบ้านตากมีหน่วยบริการประชาชนตั้งอยู่ริมเส้นทางหมายเลข1จำนวน2จุดประกอบด้วยหน่วยบริการประชาชนหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านตากและหน่วยบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารสาธารณสุขอปพร.กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสู่ภาคเหนือผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนารวมทั้งมีนักท่องเที่ยวถือโอกาสเดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัดมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติจึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและที่สำคัญต้องงดการดื่มสุราเมื่อขับขี่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและถึงที่หมายโดยปลอดภัย